ไม่ว่าตอนนี้คุณจะคิดอะไรอยู่ก็ตามเราอยากให้คุณคิดแต่สิ่งดีๆเพื่อเติมพลังใจในการใช้ชีวิตและเราอยากให้คุณติดตามรับฟังรายการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 kHz คนเราเกิดมามีอายุยืนยงก็เพราะว่าไม่ปลดปลงชีวิตสัตว์เกิดมาร่ำรวยสมบัติก็เพราะเจนจัดในการบำเพ็ญทานเกิดมามียศศักดิ์อักขรฐานเพราะมีสันดานไม่ขี้อิจฉาเกิดมารูปร่างงดงามโสภาเพราะไม่นำพาในเรื่องความโกรธเกิดมาไม่มีโรคภัยให้ทุกข์โทษเพราะเป็นคนชอบโปรดและเมตตาสัตว์เกิดมาชื่อเสียงไม่วิบัติก็เพราะว่าชอบรักษาศีลเกิดมาบริวารมากมีเพราะเป็นผู้ที่มีมากด้วยเมตตาเกิดมามีสติปัญญาเพราะว่าหมั่นฟังเทศฟังธรรมคนเรานี้หนอเกิดก่อสังขารเพราะกรรมบันดาลให้เราเห็นผลสัตว์โลกเวียนวนเพราะกรรมของตนเราท่านเกิดมาอายุใครสั้นมาพันตายจากฆ่าเขาไว้มากชาติก่อนนั้นหนาเกิดมาชาตินี้กรรมตามบีทาต้องมรณาเสียเมื่อยังเยาว์เกิดมายากจนขัดสนเงินทองเพราะหวงข้าวของไม่ต้องสงสัยมีคนมาบอกออกปากเรียรัยไม่เคยมีใจในบุญสุนทานเป็นคนตรณีที่เรียกขี้เหนียวเก็บเงินอย่างเดียวก็หลงสังขารประเถนเนนชีไม่มีเจือจางเกิดมาจนอ่านขอทานเขากินเจริญสุขสวัสดีแด่บรรดาท่านสาธุชนชีวิตของพวกเราทุกคนเกิดมาล้วนมีภัยทั้งภัยภายนอกภัยภายในแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดก็คือภัยภายในภัยภายนอกก็คือคนอื่นสร้างให้ที่มากระทบเรามันยังน้อยกว่าภัยที่เราสร้างขึ้นเองทำผิดแล้วต้องกลับมานั่งเสียใจอยู่บ่อยครั้งภัยทั้งหลายล้วนเป็นยาพิษที่ปลิดชีวิตจิตใจของเรามนุษย์อื่นทำร้ายเราก็ทำได้แต่เพียงขณะหนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดแล้วก็จะทำลายเราข้ามภพข้ามชาติด้วยเหตุนี้อาตมาภาพจึงได้นำเอาเรื่องราวของอภัยทานคือการยกโทษอโหสิกรรมให้ต่อกันโทษภัยสิ่งใดที่เป็นความระทมขมขื่นเจ็บปวดรวดร้าวตั้งแต่อยู่ในอดีตคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็ยังปล่อยวางไม่ได้วางไม่ได้เสียทีคนไทยเรามีประเพณีอย่างหนึ่งก็คือเมื่อบุคคลใดใครผู้หนึ่งที่จบชีวิตไปแล้วเราก็ถือโอกาสไปจุดธูปจุดเทียนขอขมาศพเป็นการอโหสิกรรมให้ต่อการอย่าได้มีเวรมีกรรมต่อกันในภพหน้าให้ทุกอย่างจบลงในชาตินี้แม้ศัตรูคู่อาฆาตก็ต้องอโหสิกรรมต่อกันบางครั้งการไปขออโหสิกรรมเราก็มักจะทำในวันสำคัญสำคัญหรือพิธีสำคัญของชีวิตเราเช่นว่าเราจะไปบวชเราก็จะไปขอพรหรือพระรูปใดที่จะลาสิกขาท่านก็จะถือผ่านไปขอขมากรรมต่อครูบาอาจารย์ต่อเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ใช้ชีวิตร่วมอยู่กันมาก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องวางจิตวางใจให้อภัยต่อกัน
เพราะการแสดงอภัยทานนั้นเป็นการชำระใจแต่ว่าถ้าพูดว่าอภัยทานอภัยทานนี่พูดง่ายนะแต่ว่าทำยากฉะนั้นจิตของผู้ที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้จิตตังทันตังสุขาวหังบุคคลผู้ฝึกจิตจะทำได้ง่ายหรือยากก็ต้องฝืนทำฝืนทำให้มันเป็นปกติในการอภัยทานเพื่อให้เข้าใจง่ายและอยากจะให้ทำให้ได้ขอให้เราท่านทั้งหลายมาพิจารณาถึงเหตุผลผลกรรมที่มีผลข้ามภพข้ามชาติกันเนี่ยมันเผ็ดร้อนมากและยังเป็นผลที่เราหนีไปไม่ได้เราต้องถามตัวเราก่อนว่าเราต้องการยุติผลกรรมที่เรามีต่อคนคนนั้นในภพชาตินี้หรือไม่หรือต้องการจะพบกันต่อไปในชาติต่อๆไปอีกเราต้องการจะยุติปัญหาเหล่านี้เรื่องราวความไม่ดีไม่งามต่อกันเพียงภพชาตินี้หรือต้องการที่จะลากยาวไปข้ามภพข้ามชาติฉะนั้นบางคนรักมากก็หลงมากเพราะเขาดีมากก็ปรารถนาที่จะพบกันในทุกภพทุกชาติบางคนก็อธิษฐานไม่ขอร่วมเดินทางแต่ไม่ยกโทษให้นะแต่ว่าในที่สุดผลของการไม่ยกโทษให้คือการไม่ยอมอภัยให้กันก็เหมือนกับการผูกสิ่งที่เราไม่ชอบไว้ที่เอวไว้ตลอดเวลาการอภัยให้กันจะทำให้เราสามารถยุติปัญหาต่างๆได้เหมือนคนล้างแก้วน้ำสะอาดทำให้เหมาะสมที่จะรองรับน้ำบริสุทธิ์ที่เทลงมาใหม่ได้เหมือนการโยนของที่เราไม่ชอบทิ้งเสียโดยไม่ต้องเสียดายก็คือการอภัยให้แก่กันและกันการให้อภัยคือการแสดงน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอภัยทานเวลาจะให้ก็ไม่ต้องไปขอใครนะไม่เหมือนใครมาขอเงินเราต้องควักกระเป๋าตังค์ให้แต่ให้อภัยเนี่ยเราไม่ต้องเสียเงินสักบาทเราไม่ต้องไปหาจากไหนเลยและการให้อภัยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการสูญเสียอะไรญาติโยมท่านผู้ฟังขอให้เราได้ภาคภูมิใจถ้ามีใครมาขอโทษหรือมีใครให้อภัยเราหรือเมื่อสำนึกได้ว่าเราได้ทำอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษกันการขอโทษหรือการให้อภัยก็ไม่ใช่เป็นการเสียหน้าเสียตาหรือเสียรู้ไม่ใช่เป็นการได้เปรียบเสียเปรียบแต่อย่างใดหากแต่เป็นการชำระจิตใจของเราให้สะอาดเหมือนภาชนะสกปรกและก็ชำระล้างให้สะอาดอยู่อย่างนั้นเองก็เหมือนกับใจของเรานั่นแหละที่มันสกปรกโมกไปด้วยความเครียดแค้นคลุกกลุ่นไปด้วยความพยาบาทฉะนั้นวางใจให้อภัยกันเสียถ้าชาติหน้ามีจริงปรารถนาอยากจะเจอกันอีกไหมล่ะพ่อบ้านยิ่งไม่ปรารถนาจะเจอกันสักเท่าไรสร้างกรรมสร้างเวรต่อกันยิ่งจะต้องไปเจอกันอีกนะญาติโยมท่านผู้ฟังในชีวิตที่เหลืออยู่นี้อาจจะดูเหมือนยาวแต่มีใครบอกจะบอกได้ไหมว่าเราจะปลอดภัยได้ถึงวันไหนเราต้องการความทรงจำดีๆหรือความทรงจำที่เลวร้ายฝังไว้ในจิตของเราเราต้องการที่จะนอนอย่างมีความสุขมีชีวิตอยู่ด้วยความอิ่มเอิบหรือต้องการมีชีวิตด้วยการถอดถอนใจด้วยความทุกข์และความกังวลใจสิ่งเหล่านี้กำหนดได้ด้วยตัวเราเองกำหนดวิธีคิดให้ถูกต้องญาติโยมท่านผู้ฟังความคิดนี้เป็นสิ่งที่ทรงพลังมากสุขหรือทุกข์ของมนุษย์อยู่ที่วิธีคิดคิดเป็นก็พ้นทุกข์คิดไม่เป็นแม้แต่เรื่องไม่ใช่เรื่องก็อาจจะได้เรื่องขอให้เรามาคิดดูว่าในชีวิตของเราคนหนึ่งอย่างเก่งก็อยู่ได้แค่90ปีนะญาติโยมท่านผู้ฟังแต่ว่าท่านใดที่เลยจะ90นี่ก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตทำไมเราจะมาเสียเวลากับการครุ่นคิดเรื่องไร้สาระทำไมเราต้องมาเสียเวลากับการที่ทำเรื่องที่ทำให้เกิดทุกข์มัวแต่อิจฉาริษยามัวแ
พยาบาทอาฆาตกันไม่จบไม่สิ้นฉะนั้นการยอมกันเสียบ้างก็เป็นความสุขได้ไม่ยากบางครั้งการยอมแพ้อาจจะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จนกระทั่งข้ามภพข้ามชาติการยกโทษอาจดูเหมือนว่าเรายอมนะเราไม่ติดใจไม่เอาเรื่องแล้วเขาจะได้กำเริบส่วนเรานั้นเสียเปรียบความจริงแล้วมันไม่ใช่เรากำลังบำเพ็ญทานบารมีเป็นอภัยทานอันสูงสุดขอให้เราได้สังเกตร่างกายของเราเวลาที่มันมีผลกระทบเรื่องของโลภโทสะโมหะทางกายภาพของเรานะญาติโยมท่านผู้ฟังเวลาเราโกรธหรือเกลียดพยาบาทใครเนี่ยสีหน้าของเราจะเปลี่ยนไปในทันทีนะสังเกตไหมเลือดในร่างกายของเราก็จะผิดระบบเช่นเวลาโกรธจัดจิตที่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ร้ายก็จะมีลักษณะเช่นเดียวก็คือหนักใจทำอะไรก็กังวลเป็นทุกข์แต่ถ้าใจของเรายกโทษให้เท่านั้นแหละเราก็จะรู้สึกว่ายิ้มได้มีความเบาสบายใจวิธีคิดจึงมีความสำคัญมากสำหรับชีวิตของคนเรามักจะได้ยินเสมอๆว่าแพ้หรือชนะอยู่ที่กำลังใจแท้จริงแล้วคำว่ากำลังใจก็คือวิธีคิดนี่แหละพลังที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ก็คือการมีใจที่มีพลังมนุษย์เราจึงต้องสร้างกำลังใจให้แก่กันและกันกำลังใจก็เป็นสิ่งที่ให้ไม่รู้จักหมดยิ่งเราให้คนอื่นได้มากเท่าไหร่กำลังใจก็ยิ่งจะเกิดแก่เรามากเท่านั้นเหมือนวิชาความรู้ยิ่งให้ก็ยิ่งพอกพูนยิ่งหวงไว้เฉพาะตัวก็ยิ่งจะหดหายการให้อภัยอาจพูดได้ง่ายแต่ทำยากแต่ว่าแม้มันจะเป็นเรื่องยากเพราะว่าใจเนี่ยมันไม่อยากจะทำจริงๆบางทีปากเนี่ยมันก็พูดได้ว่าให้อภัยแล้วให้อภัยแล้วแต่ใจมันไม่ไปนี่ก็เป็นเรื่องยากแต่ว่าเราสามารถที่จะทำได้เมื่อเราฝืนใจทำแล้วฝืนจนกลายเป็นอุปนิสัยใจคอของเราแล้วเห็นอานิสงส์ของการนอนอยู่เป็นสุขนี่ก็จะทำให้เรานั้นมีความสุขใจอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกของคนที่อภัยให้คนได้มีโยมคนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าแกเป็นคนที่ไม่ยอมให้อภัยใครแล้วก็เป็นคนที่ผูกโกรธผูกเกลียดผูกอาฆาตพยาบาทมองเห็นคนอื่นนี่เป็นศัตรูคู่ต่อสู้ตลอดเวลากระทั่งวันหนึ่งแกตายลงไปพร้อมกับจิตที่ขุ่นมัวที่ผูกอาฆาตนี่แหละขุ่นมัวอาฆาตถึงขนาดไหนโยมท่านผู้ฟังถึงกับขนาดว่าอธิษฐานไปเป็นลูกของศัตรูคิดดูแล้วกันเพื่อที่จะได้ไปเกิดทำร้ายจิตใจของพ่อของแม่นี่เรียกว่าเป็นการอธิษฐานเพื่อให้เกิดโทษเกิดภัยแก่ตัวเองยิ่งไปเกิดเป็นลูกของศัตรูนี่โอ้โหเว้ยญาติโยมท่านผู้ฟังเผาผลาญให้ถึงที่สุดให้ทุกข์นั้นถึงที่สุดให้พ่อให้แม่สารวนอยู่กับเรื่องความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเป็นลูกเกเรผลาญทรัพย์ทำลายวงตระกูลนำความทุกข์เดือดร้อนเข้าบ้านอยู่ทุกวันคุณตาคุณยายหลายคนท่านผู้ฟังบางท่านก็โอ้หรือเราจะมีลูกเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็น่าจะใช่นายอย่าไปต่อกรรมต่อเวรกับมันนายโยมนะพระบรมศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเป็นหลักใจว่าคนที่ตายขณะจิตเศร้าหมองย่อมไปสู่อบายแม้คนพวกนี้จะไม่เชื่อเรื่องอบายเรื่องนรกที่เป็นภพภูมิแต่เมื่อตายไปแล้วก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธนรกคือความเร่าร้อนรุนแรงที่คลุกคลุ่นภายในใจอย่าว่าแต่รอให้ตายแล้วไปตกนรกขณะมีชีวิตอยู่นี่ก็อยู่ร้อนนอนทุกข์ตีอกจกตัวเกะหัวร่ำไห้ส่วนคนที่มี
จิตที่ผ่องใสขณะตายไปก็จะไปสู่สวรรค์คือสภาพใจที่ปลอดโปร่งโล่งเบาก็จะมีอยู่แก่ผู้นั้นแต่ว่าญาติโยมท่านผู้ฟังสิ่งที่น่าคิดยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าการที่เราโกรธใครเราไม่ให้อภัยเขาหรือเราไม่ได้ไปขออโหสิกรรมความโกรธนั้นจะเป็นกรรมหนักติดตัวเลยนะโยมนะคือติดใจเราไปยาวนานนี่ข้ามภพข้ามชาตินั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะไปเกิดในภพชาติใดกรรมนั้นก็จะตามเราไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นใครที่ล้มหายตายจากไปต้องรีบไปนะไปขอกรรมานะยิ่งไปกว่านั้นการที่กรรมส่งผลข้ามภพข้ามชาตินั้นก็เป็นที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราได้ทำอะไรกับใครไว้บ้างในอดีตฉะนั้นคนบางคนเกิดมาก็มักจะที่จะถูกใส่ร้ายอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะหันไปทำอะไรจะมีแต่คนคอยจ้องจับผิดคิดร้ายอยู่เสมอนินทาลับหลังไม่ให้ต้องเสียใจอยู่ตลอดเวลาบางคนคิดทำอะไรขึ้นมาพอจะสมหวังก็กลับมีอันต้องเป็นไปให้ผิดหวังพลาดหวังอยู่บ่อยๆเราก็คิดว่าเป็นเรื่องของโชควาสนาไปแต่ความจริงคือเรื่องอดีตกรรมที่เราไม่ยอมแก้ไขทั้งๆที่แก้ไขได้เนี่ยยิ่งไปกว่านั้นบางคนต้องทุกข์เพราะคนใกล้ตัวทุกข์เพราะคนที่เรารักที่เป็นตัวชีวิตของเราเองเช่นว่ามีลูกเกเรทำให้พ่อให้แม่ต้องเสียใจมีลูกผลาญทรัพย์มีลูกที่ไม่อยู่ในโอวาทมีลูกอกตัญญูมีลูกทำร้ายชื่อเสียงวงตระกูลพ่อแม่คิดถึงลูกทีไรก็มีแต่เรื่องร้อนใจอยู่ตลอดเวลาเราจะเห็นได้ว่าบางครอบครัวญาติพี่น้องต้องทะเลาะกันเหมือนเป็นข้าศึกกันมาหลายภพหลายชาติบางทีถึงกับขนาดว่าฆ่ากันแย่งชิงสมบัติของพ่อของแม่ถามว่าสิ่งนี้คืออะไรท่านญาติโยมท่านผู้ฟังปัญญาอย่างเราท่านนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจในเรื่องนี้ได้หรือมีกฎหมายที่จะสามารถคลี่คลายปมปัญหานี้ได้ก็ไม่อาจที่จะมาคลี่คลายได้คำตอบในเรื่องนี้คือยากเพราะนี่เป็นเรื่องของเศษกรรมที่ยังไม่ได้อโหสิกรรมให้ระหว่างเรากับเขาอย่าโยมท่านผู้ฟังบางคนนี่ที่เราทุกข์ยากลำบากเจ้ากรรมนายเวรอยู่นี่หรือเราไปทำให้ใครอาฆาตพยาบาทหรือเรายังไม่ได้ไปอโหสิกรรมให้ใครหรือเรายังไม่ไปขอขมาใครเพราะฉะนั้นถ้าไม่ต้องการเสวยวิบากกรรมอันเลวร้ายข้ามภพข้ามชาตินะญาติโยมท่านผู้ฟังท่านต้องหัดให้อภัยแก่ทุกคนนะนะแก่สัตว์ทุกชนิดให้อภัยแม้ศัตรูที่คิดจะทำร้ายหมายปองชีวิตของเราเลยละอภัยต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำไม่ดีต่อเราให้ทุกอย่างนั้นเป็นอโหสิกรรมทั้งหมดมันจะหมดแรงกรรมเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันในภพในชาติต่อไปโทษของท่านก็ไม่มีโทษของเราก็หาไม่ได้โทษวัฏสงสารอภัยทานนี่ก็เป็นคุณธรรมอันสูงสุดฉะนั้นบางครั้งเราเห็นเรื่องจริงในชีวิตจริงหรือแม้แต่ปรากฏในข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์ตามสื่อโซเชียลถ้าเราย้อนมองสักนิดนั่งคิดให้ละเอียดลึกซึ้งสักหน่อยหนึ่งเราก็จะได้เข้าใจว่าการไม่ได้ให้อภัยกันนั้นมันมีผลร้ายในข้ามภพข้ามชาติกันถึงเพียงนี้เชียวหรือนะบางคนไม่อาจที่จะเข้าใจได้เคยมีไหมเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่พอเห็นหน้ารู้สึกไม่ชอบหน้ากันขึ้นมาทันทีเลยนี่ไม่ถูกตาไม่ถูกใจทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะไหนจะพูดจะคุยจะคิดทำอะไรก็ดูเกะกะลูกกระตาไปซะหมดเพราะมันไม่ถูกตามันยังไม่ได้เอาโหสิกรรมในอดีตชาติแม้แต่ความรู้สึกที่เขามีต่อเราก็เช่นกันนั่นก็เป็นเพราะอดีตเราไม่ยอมอภัยให้กัน
สิ่งที่มนุษย์เรารักมากที่สุดคือสามีภรรยาลูกแต่ทำไมบางทีแต่งงานกันไปแล้วสามีสามารถที่จะฆ่าภรรยาได้หรือภรรยาก็สามารถฆ่าสามีทิ้งได้อย่างง่ายดายนั่นเป็นเพราะอะไรไม่มีสิ่งใดที่จะอธิบายได้ดีเท่ากับบอกว่านั่นเป็นผลของกรรมที่เกิดจากการไม่ยอมให้อภัยกันในอดีตชาติและส่งผลมาถึงภพนี้ได้จึงต้องมาแก้แค้นชำระโทษกันฉะนั้นการที่เราไม่ยอมให้อภัยก็เหมือนกับเราไม่ยอมล้างสิ่งสกปรกออกจากร่างกายแม้เราจะไปที่ไหนสวมเสื้อผ้าชนิดใดงามเพียงใดร่างกายของเราก็ยังสกปรกอยู่ความงามของเรือนร่างที่ประดับด้วยเครื่องเพชรด้วยเสื้อผ้าก็ไม่อาจที่จะทำให้ร่างกายของเรานั้นสะอาดได้แต่การให้อภัยนั้นเป็นสิ่งมงคลชำระล้างสิ่งสกปรกที่อยู่ภายในจิตในใจของเราได้ข้อนี้เปรียบเสมือนกับเมื่อเราที่ไม่ให้อภัยใครใจเราย่อมดิ่งอยู่กับคนนั้นแล้วตัวเขาก็จะผูกติดไว้กับความรู้สึกของเราเหมือนกับความสกปรกของร่างกายที่ติดตามตัวเราไปตลอดเวลานั่นแหละไม่ยอมชำระล้างให้มันสะอาดสะอ้านสักทีหนึ่งฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังก็ลองคิดดูว่าลูกหลานที่เกิดมาแล้วผลาญทรัพย์ทำลายชื่อเสียงของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่อยู่ร้อนนอนทุกข์แท้ที่จริงก็คือศัตรูในชาติที่แล้วก็อาจจะเป็นได้ที่เรายังไม่ได้อโหสิกรรมให้บางคนก็มีพ่อบ้านเป็นเจ้ากรรมนายเวรมีแม่บ้านเป็นเจ้ากรรมนายเวรมีลูกเป็นเจ้ากรรมนายเวรนะกรรมระหว่างเขากับเรามันจึงติดตามกันไปมาจนถึงทุกวันนี้บางทีคนที่เขาโกรธเราหากเราโกรธตอบมันก็จะเป็นการตอบรับกระแสซึ่งกันและกันกระแสของจิตมันก็เหมือนกับคลื่นของโทรศัพท์นะเวลาถ้าอีกฝ่ายไม่เปิดโทรศัพท์รับมีใครโทรมาแล้วเราไม่เปิดสายรับฝ่ายที่โทรมามันก็หมดสิทธิ์ที่จะได้คุยกับเราเพราะว่ากระแสมันไม่ถึงกันเพราะฉะนั้นใครด่ามาเราด่ากลับแสดงว่ากระแสมันรับกันได้ฉะนั้นการตอบรับซึ่งกันและกันถ้าเป็นความดีเป็นความรักเป็นความอบอุ่นก็ดีไปแต่ว่าถ้าเป็นความเกลียดความโกรธสิ่งที่จะตามมาก็คือการรับรู้และการเก็บอารมณ์ทั้งโกรธและเกลียดนั้นไว้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเมื่อเรารู้แล้วก็ควรที่จะสละอารมณ์ของเราก่อนเพื่อป้องกันจิตไม่ให้เป็นทุกข์เพราะว่าคนนั้นเป็นเหตุเราอาจคิดเสมือนหนึ่งก็เขาไม่ได้อยู่ในโลกนี้เลยนะให้คิดแบบนี้และการให้อภัยเขาก็คือการนึกถึงเขาในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายโยมก็ไม่สมควรที่จะไปจงเกลียดจงชังอะไรกันให้ได้มากนักหรือแม้แต่ความรักก็แล้วแต่ละก็อย่าได้ไปยึดมั่นถือมั่นการที่เราเห็นสิ่งผิดปกติในชีวิตของเราบางครั้งนั้นมันมีแต่เรื่องให้เกิดทุกข์มีแต่คนทำให้เราขุ่นมัวในจิตใจมีลูกก็ลูกไม่ดีมีหลานก็ไม่สมประสงค์ทำให้เราต้องเก็บมาคิดนั่นอาจจะเป็นเศษเสี้ยวของผลกรรมที่ติดอยู่ในความคิดตั้งแต่อดีตชาตินะมันก็งอกงามมาอยู่ใกล้ตัวเราจนในที่สุดเราก็หนีไม่พ้นฉะนั้นวิธีแก้ก็คือต้องอภัยให้ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่วินาทีนี้ทันทีเลยนะเพื่อพบชาติต่อไปเราจะได้ไม่ต้องไปรับรู้ความทุกข์ของใครต่อใครอีกพึงทราบว่าคนที่ทำให้เราทุกข์ใจที่สุดก็คือคนที่รักเราที่สุดนี่แหละคนที่เรารักที่สุดนี่แหละคือคนที่อยู่ใกล้เราที่สุดนี่แหละบางครั้งศัตรูนี่ยอมอธิษฐานจิตแห่งความพยาบาทให้เกิดมาเป็นลูกของเรานะเกิดมาเป็นลูกเป็นหลานของเราเป็นญาติของเรามาเป็นผู้ที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเรานั่นก็เป็นเพราะเราไม่ได้อโหสิกรรมต่อกันหรือไม่ได้แสดงอภัยทานต่อเขาในชาติที่แล้วก็อาจจะเป็นได้ฉะนั้นทุกครั้งที่เราเห็นเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นกับชีวิตใครหรือแม้แต่เกิดขึ้นกับเราเอง
และเราไม่สามารถจะวิเคราะห์ได้ด้วยปัญญาธรรมดาของเราได้ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายลองมองผ่านกฎเกณฑ์แห่งกรรมดูบ้างก็จะช่วยให้จิตใจของเราโปร่งเบาขึ้นมาได้บ้างการคิดถึงกฎแห่งกรรมนั้นก็ไม่ใช่เป็นการคิดแบบทอดทุระหรือโยนบาปโดยไม่คิดจะแก้ไขการคิดเรื่องกฎแห่งกรรมนั้นเป็นหลักสำคัญข้อหนึ่งในการแก้ปัญหาทางด้านจิตใจทางพระพุทธศาสนานะพอถ้าคิดถึงเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องกรรมแล้วมันเป็นการแก้ไขปัญหาทางด้านจิตใจหลักกรรมนี้เป็นกฎเกณฑ์ที่ให้ผลได้แยบยลมากทั้งในอดีตและก็อนาคตปัญหาบางอย่างที่แก้ไม่ตกที่สลัดไม่ออกที่ไม่มีทางจะหลบลี้หนีได้เป็นสิ่งที่เราจะต้องแบกรับตลอดทั้งชีวิตเราต้องพิจารณาความจริงย้อนหลังก่อนว่ายอมรับก่อนอื่นต้องยอมรับเหตุการณ์นั้นให้ได้ก่อนสิ่งหนึ่งที่ควรคิดก็คือว่าเรื่องผลกรรมที่เกิดขึ้นจากกรรมในอดีตที่เราไม่ได้ทำให้เป็นอโหสิกรรมคือไม่ยอมให้อภัยในภพชาติที่แล้วและวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราจึงเป็นสิ่งสมควรสมเหตุสมผลวิธีแก้ก็คือเราต้องยอมรับความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราให้ได้ก่อนหากคิดเช่นนี้ก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นเยือกเย็นอ่อนโยนลงได้ความทุกข์ส่วนใหญ่มักมาจากการไม่ยอมรับความจริงที่เปลี่ยนแปลงความทุกข์ของมนุษย์ส่วนใหญ่ก็มักจะมาจากการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้เมื่อเปลี่ยนไม่ได้มันก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นถามว่าการให้อภัยในความผิดพลาดของคนคนหนึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากหรือง่ายคำตอบในขณะนี้หลังจากฟังมาแล้วตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยนะญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทำง่ายหากเราฝึกหัดทำเป็นประจำทำยากหากไม่เคยฝึกหัดเพราะฉะนั้นยากง่ายมันขึ้นอยู่กับคุณภาพทางด้านจิตใจของแต่ละคนนายโยมนะเพราะฉะนั้นก็เดินทางมาถึงในช่วงห่วงสุดท้ายแล้วขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงใจดีใจงามราบรื่นชื่นเด่นร่มเย็นเป็นสุขทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร